ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงสำหรับช่วงนี้ของเรานะคะในรายการไทยคลับค่ะได้มีโอกาสต้อนรับนะคะนักเขียนเพลงแล้วก็นักร้องชื่อดังค่ะที่ท่านได้เขียนเพลงนะคะแล้วก็ถ่ายทอดผลงานเพลงค่ะขึ้นมาเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในบทเพลงนี้ค่ะมีทั้งเรื่องราวความประทับใจคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเรียกว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยมีความไพเราะแล้วก็มีเนื้อหาที่ซาบซึ้งกินใจคนไทยทั้งประเทศอย่างมากเลยค่ะวันนี้ทางรายการนะคะขอต้อนรับค่ะคุณอาสดใสรุ่งโพธิ์ทองเข้าสู่รายการของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาสบายดีนะครับก็สบายแบบเหนื่อยๆครับแต่ว่ามันมีความสุขเนาะเพราะว่าต้องปลีกตัวไปท้องสนามหลวงบ่อยมากบ่อยมากเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาขององค์กรต่างๆเยอะไม่ว่าจะเป็นของทางมูลนิธิปอเต็กตึงทางมูลนิธิร่วมกับตันยูทางกอรมนทางมิราเคิลร็อบไลท์แล้วก็ยังจะมีสมาคมชาวปากใต้อะไรเงี้ยก็ไปร่วมกับเขาบ่อยๆเพราะว่าได้มีโอกาสได้ถือว่าช่วงระยะนี้เรามีโอกาสได้ทำดีเพื่อพ่อนะก็มีเวลาว่างก็มีกำลังก็จะต้องไปบ่อยเหนื่อยนิดนึงแต่มีความสุขครับมีความสุขมากเรียกว่าคือไปที่สนามหลวงค่อนข้างบ่อยมากนะคะ คือเห็นบอกว่ามีการไปแจกของด้วยใช่ไหมคะไปแจกของแล้วเราคือปรากฏการณ์นี้เราไม่เคยเห็นประเภทว่าพอเดินยังไม่ทันเข้างานเนี่ยเราเจอแล้วคนมาแจกผ้าเย็นแจกขนมปังแจกของดื่มของกินตามทางตลอดอ่ะซึ่งนอกจากนั้นแล้วบางคนไม่มีอะไรจะแจกนะแต่ว่าก็มาทำดีเพื่อพ่อถือถุงขยะแล้วก็เดินเก็บขยะที่ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสุดซึ้งที่ทุกคนสมแล้วก็ที่เกิดมาเป็นคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยครับคุณอาหรือว่าปกติพี่เรียกคุณอาคุณครูขอเรียกคุณครูดีกว่าขนาดนั้นได้ครับคุณครูเองก็เป็นหนึ่งศิลปินที่ไปให้กำลังใจใช่ครับพี่น้องประสบนิกรชาวไทยที่ไปที่ท้องสนามหลวงแล้วก็เป็นกำลังใจได้อย่างดีด้วยบางคนเนี่ยเห็นไหมฮะเข้ามาขอถ่ายรูปนะฮะ คิดถึงเพลงรักน้องพรจังคิดถึงเพลงรักจังที่มาประกงก็มาขอถ่ายรูปกันนะฮะ อันนี้ก็ตามหน่วยงานต่างๆนะครับคุณครูครับบางคนน่าสงสัยนะบางทีมารับของไปแล้วแล้วเดินวนมาแล้วก็เดินกลับอีกเราก็นึกว่าจะเวียนเทียนกลับมาเอาใหม่อีกเอามาทำไมอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเขาก็มาขอถ่ายรูปบ้างแล้วก็แสดงความเป็นกันเองกับทุกๆคนแล้วเป็นกำลังใจเหมือนเป็นเองกำลังใจเขานะครับใช่ใช่เพราะอย่างที่น้าบอกไปนะคะก็คือร่วมกับหลากหลายหน่วยงานหลายองค์กรมากๆเลยก็เลยไปสนามหลวงค่อนข้างบ่อยนะคะใช่ครับใช่ครับอันนี้กิจกรรมต่างๆที่คุณครูได้ไปทำนะฮะไปช่วยเหลือนะฮะเป็นพลังนะฮะช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องประสบนิกรชาวไทยที่ไปที่ท้องสนามหลวงนะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูได้ทำครับคือเขียนเพลงเพื่อถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ครับ13ตุลาก็ถือว่าเป็นวันวิปโยคของคนไทยทั้งประเทศแล้วเนาะพอเราได้ทราบข่าวตรงนี้เราก็คิดแล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะทำถวายแด่พระองค์ท่านมาย้อนมาคิดถึงตัวเองเอ๊ะเราอยู่วงการมาตั้งแต่ปี2513-14 46ปีแต่งเพลงเองร้องเองมาแทบจะทั้งตลอดอะตลอดชีวิตในวงการบันเทิง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คือแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เลยหันมามองผลงานเพลงต่างๆที่ครูเพลงทำออกมามากมายเหลือเกินแล้วก็ทุกแนวก็รู้แล้วแต่ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนก็ดีๆทุกคนนะครับฟังแล้วไพเราะเพราะเพลงบางคนก็เอาจากเนื้อหาสาระของคำพระบรมราโชวาทราชดำรัสของพระองค์เป็นจุดมาแล้วก็มาแต่งเป็นผลงานเพลงบางคนก็เอาโครงการพระราชดำริต่างๆแม้กระทั่งเกี่ยวกับพระองค์ลงไปทำโครงการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงเกี่ยวกับเรื่องแก้มลิงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มาแต่งเป็นผลงานเพลงซึ่งทุกคนก็พยายามใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดเพราะเอิ้นผมคือไอ้เราก็ไม่ได้โอ้อวดแล้วว่าเราเป็นลูกทุ่งแต่ว่าเป็นลูกทุ่งที่ชอบเรียนเรียนจบปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตก็ตั้งใจว่าถ้าเขียนเพลงออกมาสักเพลงนึงเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเป็นเพลงเดียวที่รวบรวมทุกอย่างขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไว้ในเพลงเดียวกัน
คือไม่ต้องไป อยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจก็ต้องไปฟังเพลงโน้น อยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทต้องมาฟังทางนี้อยากฟังเพลงเกี่ยวกับความรู้สึกของคนไทยที่ทราบข่าวว่าพระองค์สวรรคตก็ต้องไปหาเพลงฟังใหม่ตอนนี้เราก็รวมทุกอย่างเข้ามาไว้ในเพลงเดียวกันเพราะว่าหนึ่งเพลงมันมี4ท่อนเริ่มจากท่อนแรกเลยในความรู้สึกของอาเองของครูเองเนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่าวันที่13เนี่ยเป็นวันช็อกโลกเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกว่าคือทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันช็อกอ่ะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็พูดทุกครั้งก็น้ำตาจะไหลทุกครั้งพอทราบข่าวเนี่ยมันทราบข่าวว่าพระองค์ทรงสวรรคตมองอะไรไปมืดหมดมันเหมือนกับพระอาทิตย์ก็หยุดโคจรพระจันทร์ก็ที่รับแสงสะท้อนต่างๆก็มืดมัวหมดดาวเดือนมืดหมดท้องฟ้าเมฆครึ้มฟ้าครึ้มฝนมันมีความรู้สึกเศร้ามากๆอะไรเงี้ยก็เอามาเป็นท่อนแรกของเพลงในความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศท่อนที่สองเราก็มานั่งคิดว่าช่วงที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์เสด็จลงไปช่วยประชาชนพระราชกรณียกิจมากมายเหลือเกินเราก็รู้อยู่แล้วยิ่งสารคดีในช่วงระยะ30กว่าวันที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้ว่าพระองค์เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินก็เลยนำตรงนี้มาเป็นท่อนที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องพระองค์ลงไปในทุกๆภาคในทุกๆที่สถานที่ทุรกันดารซึ่งถนนไม่มีพระองค์ก็ยังไปขึ้นดอยลงห้วยบุกป่าฝ่าลกไปหมดเพื่อจะไปดูสาเหตุจริงๆแล้วพระองค์ไม่ต้องไปก็ได้ในความรู้สึกของอานะอาคิดว่าพระองค์เป็นพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์อยู่ในพระราชวังก็ได้รู้ข่าวประชาชนเดือดร้อนก็ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงไปดูแล้วขึ้นมากราบถวายรายงานแล้วก็หาวิธีการแก้ไขแค่นี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดแล้วแต่นี่พระองค์ไม่ใช่พระองค์ไปด้วยพระองค์เองลงไปเองลงไปด้วยใจด้วยการใส่ใจจริงๆลงไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรที่เป็นสาเหตุประชาชนยากจนแล้วพอเห็นสาเหตุพอไปพบสาเหตุปั๊บท่านก็เรียกข้าราชบริพารมาแล้วก็หาทางแก้ไขเลยเนี่ยเป็นโครงการที่มันมีมากมายหลายโครงการเหลือเกินที่พระองค์ทรงทำเพราะว่าพระองค์ใส่ใจกับประชาชนอันนี้ขอออกนอกเรื่องนิดนึงตรงที่ว่าเป็นคำตอบที่ชาวต่างชาติเขาชอบถามว่าทำไมคนไทยรักในหลวงนี่แหละเพราะในหลวงท่านมีใจให้กับคนไทยพระองค์ลงไปทำด้วยพระองค์เองพระองค์แก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นดวงใจ60-70ล้านดวงของคนไทยเนี่ยจึงเทิดทูนพระองค์อยู่เหนือก้าวเหนือกระหม่อมมาตลอดก็เป็นสาเหตุเป็นคำตอบที่ชาวต่างชาติชอบถามแล้วเราตอบได้เลยครับว่าพระองค์มอบใจให้กับประชาชนประชาชนทุกคนจึงมอบใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ก็เนี่ยก็เอามาเป็นผลงานเพลงในท่อนที่สองเกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆฟ้าฝนหลวงแก้มลิงเศรษฐกิจพอเพียงและแม้กระทั่งกังหันชัยพัฒนาท่อนที่สองท่อนที่3บางคนบอกโอ้ทำไมใช้กล้าพูดคำนี้พอหรือยังทะเลาะกันพอหรือยังที่จริงคำนี้คนทั้งประเทศอยากพูดใช่ค่ะแต่ในช่วงระยะที่คนไทยแตกแยกคนไทยที่มีความคิดไม่ตรงกันเนี่ยคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งไม่กล้าพอพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเข้าอยู่ฝ่ายโน้นมั้งอยู่ฝ่ายนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท่อนที่3เนี่ยเป็นการวิงวอนให้ทุกคนเลิกทะเลาะกันเถอะเพื่อในหลวงสงสารพระองค์ท่านพระองค์ท่านเหนื่อยมาจนกระทั่งสิ้นพระชนจนกระทั่งสวรรคตก็ทำให้กับลูกหลานไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทำให้ท่านได้ไหมหยุดทะเลาะกันเถอะพอกันสักทีไม่งั้นชาติศาสนาจะล้มละลายทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เป็นการติงแล้วก็เป็นการวิงวอนส่วนท่อนที่4เนี่ยเป็นชื่อของเพลงเลยผมชอบสะสมพระบรมราโชวาทของพระองค์นะเวลาพระองค์เสด็จทรงงานต่างๆเนี่ยพระองค์ก็จะมีข้าราชบริพารมาแล้วพระองค์ก็จะสอนบอกแล้วก็ให้วิธีการแม้กระทั่งการแตกแยกที่ขนาดนองเลือดพระองค์ก็ยังเรียกเข้ามาเรียกทุกคนเข้ามาแล้วก็บอกให้ทุกคนมีสติรู้จักรู้รักสามัคคีเนี่ยพวกรมราชวาทต่างๆเนี่ยผมจดไว้หมดผมก็เลยเอามารวมตรงเนี้ยพระองค์สอนไว้ให้ลูกหลานไทยร่วมทำความดีรู้รักและสามัคคีเมตตาปราณีและมีน้ำใจคิดดีทำดีต้องมีสติรู้จักให้อภัยสำนึกในความเป็นไทยเนี่ยคือทุกอย่างที่พระองค์สอนเนี่ยเอามารวมอยู่ในท่อนที่สามแล้วท่อนที่สี่แล้วก็เลยคิดว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นคำสอนดีๆทั้งหมดก็เลยตั้งชื่อเพลงโดยใช้ท่อนที่สี่นี่แหละ
สิ่งดีๆที่พ่อสอนครับทั้งหมดก็เป็นการรวมทุกอย่างขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในเพลงนี้เพลงเดียวครับเรียกว่ารวมได้อย่างครบถ้วนจริงๆที่คุณครูบอกไว้นะคะโอ้โหใช้เวลาในการแต่งเนื้อเพลงนี้นานไหมคะที่จริงแต่งไม่นานเพราะว่าครูเองได้แต่งเพลงมาตั้งแต่ปี2514อย่างที่บอกตั้งแต่ข้าดอยเพียงดินรักยางที่บางประกงอะไรก็แต่งมาตลอดหยิบปากกาแต่งจริงแต่งไม่นานแต่ว่าคือพูดไปแล้วเหมือนกับเสแสร้งเหมือนกับสร้างภาพหรือดัจจริตอะไรก็ต้องขออภัยด้วยหยิบปากกามาพอจดปากกามันตื้นตันอ่ะก็ทุกครั้งอ่ะพอหยิบปั๊บมันตื้นแล้วก็พอน้ำตาอยู่แล้วมันนึกอะไรไม่ออกแล้วเริ่มร้องก็ตื้นตันหมดมาเสียเวลาตรงเนี้ยจนกระทั่งตั้งสติว่าเราจะทำให้ได้นะอะไรเงี้ยก็พยายามทำแต่ละท่อนจะผ่านไปไม่นานมากก็ใช้เวลาแต่งจริงๆก็แค่วันเดียวแหละวันนึงอ่ะทั้งแต่งด้วยทั้งแก้ไขเนื้อหาทั้งหาคำที่มันเหมาะสมที่เป็นราชาศัพท์ต่างๆใส่ให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็ดูในพจนานุกรมบ้างอะไรบ้างก็ใช้เวลาประมาณ1วันแล้วก็เร่งติดต่อทำดนตรีเลยค่ะแล้วขออนุญาตถามถึงบรรยากาศในการเข้าห้องอัดในการอัดเสียงคุณอาคะเชื่อเลยว่าจะต้องค่อนข้างเรียกว่าร้องไปเนี่ยก็นึกถึงภาพของพระองค์ท่านไปนะคะมันยากขนาดไหนคะในการที่เราอัดเพลงนี้อะค่ะก็เหมือนที่แต่งนั่นแหละบางครั้งก็พอเข้าไปเราก็รู้สึกมันตื้นตันแต่ว่าด้วยความตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ต้องขอบคุณไปยังอาจารย์จิตกรบุญเนียมก็รักใคร่กันบอกว่านี่นะเพลงประเภทนี้ครูจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีเขาก็เก่งทุกคนทุกแนวแต่ว่าผมว่าแนวผมเนี่ยกับครูเนี่ยมันตรงกันรักน้องพรเนี่ยผมถ้าพูดวงการลูกทุ่งเนี่ยเขาก็ตายไปแล้วสาวลุงประทองตายไปแล้วนะแล้วปรากฏว่าพอมาเจอครูจิตกรบุญเนียมก็ทำดนตรีรักน้องพรแล้วเราก็ไปร้องกลายเป็นเพลงที่ได้รับชื่อเสียงมากมายเหลือเกินมากโอ้โหปี40นี่ถือว่าสุดยอดของเพลงลูกทุ่งที่ทำยอดรายได้สูงสุดก็เลยคิดว่าครูจิตกรกับผมเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นคู่บารมีกันอะไรเงี้ยบอกครูทำอย่างนี้ให้ผมนะทำเพลงแนวนี้อย่างนี้ต้องเอาดนตรีอย่างคือเน้นแก่แล้วบอกว่าไม่เอาเยอะอย่ามาทำเล่นๆเป็นเพลงรักเพลงหวานไม่เอาเลยนะต้องเป็นเพลงออกมาให้กระหึ่มให้รู้ว่าเนี่ยคนไทยทั้งชาติมีความรู้สึกอย่างนี้แกก็มาแล้วก็ทำให้ก็ถือว่าก็ถูกใจอ่ะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องอ่านก็ครูอย่าไปไหนนะเรียกแกครูที่จริงแล้วก็นับถือกันเหมือนเพื่อนเหมือนเคยร่วมงานกันตามสมาคมต่างๆแต่ก็เรียกแกครูครูอย่าไปไหนนะอยู่ด้วยวันบันทึกเสียงแม้กระทั่งถ่ายอะไรแล้วก็เอาแกมาอยู่แล้วก็ทำมาจนกระทั่งพอมีเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกมันก็โปร่งขึ้นนิดนึงถ้าคนเดียวน่าจะอึดอัดพอทุกคนนะร้องไปร้องไห้ไปก็คงไม่จบเพลงแน่ครับก็ใช้เวลาบันทึกดนตรีตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็บันทึกเสียงร้องก็ตั้งแต่เย็นถึงมืดแล้วก็ถ่ายเป็นภาพถ่ายเป็นเรียกถ่ายเป็น DVD เป็นภาพร่วมในเพลงนี้ที่คุณครูแต่งเองระหว่างที่ร้องในห้องอัดนะฮะมันมีท่อนไหนไหมครับที่เรารู้สึกว่าเราแต่งออกมาแล้วมันจี๊ดตรงหัวใจแล้วทำให้เราสะดุดนั่นสะดุดในการที่จะครับหลั่งน้ำตาออกมาครับครูคือที่จริงตั้งแต่ท่อนแรกอะท่อนแรกมาเราก็รู้แล้วว่าเราพูดถึงว่าความรู้สึกเรากับคนไทยทั้งประเทศอะมีความรู้สึกแบบมันมืดมนไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าท่อนแยกอะเขาเรียกว่าท่อนฮุกอะที่เวลาร้องเนี่ยบางทีหลายๆคนบอกต้องฮุกอย่างนี้เลยพอหรือยังทะเลาะที่จริงไม่ได้ดุดันอะไรเลยแต่ว่าทำนองเพลงมันพาไปแล้วมันทำให้รู้ว่า เราทะเลาะกันมามากแล้วแล้วถึงวันเนี้ยณเวลาเนี้ยถึงที่บอกว่ามีข่าวอะไรที่มันไม่เคยดีบ้างก็ช่วยกันลบๆแล้วก็คนไทยก็เลิกทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีจะเป็นเวียนเรื่องอาหารการกินแล้วก็เลิกซะนะเรามาช่วยกันแบ่งปันกันเพราะว่าเราต่อจากนี้เราไม่ทราบว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นเหมือนพ่อแท้ๆของเราเนี่ยอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสละเวลาทั้งชีวิตให้กับพวกเราแล้วเรามีเวลาอีกไม่เท่าไหร่เราก็ยังไงก็ทำถวายท่านเถอะทำสิ่งดีๆก็แล้วกันเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าแม้กระทั่งงานที่ท้องสนามหลวงถ้ามีโทรศัพท์มาเพื่อนบอกองค์กรต่างๆบอกถ้าว่างผมรีบไปทันทีก็มันเหมือนกับไม่รู้นะแต่ว่า
ก็บอกตรงๆเลยแล้วพูดแล้วเป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆก็อย่าว่ากันเลยแต่ไปแล้วไม่ใช่ว่าประเภทพอไปเจอสื่อแล้วจะต้องเข้าไปให้สัมภาษณ์ผมไม่มีนะผมไปถึงแจกคือแจกบางทีไปแจกน้อยใจด้วยบางทีโหรวมๆพวกเพื่อนฝูงแล้วเอาของไปเนี่ย 3-4 คันรถใหญ่ๆกะว่าคงจะพอแล้วของเนี่ยหลายๆพันชิ้นอาหารเนี่ยหลายๆพันชุดอะไรเงี้ยโอ้โหไม่พอไม่พอคนเป็นหมื่นๆนะที่แจกไม่ได้ไปถึงครึ่งทางหมดแล้วเสียดายจังบางคนก็โวยกมายกมือไม่ได้ของก็ถ่ายรูปไปอย่างดีอะไรแต่ว่ามันมีความสุขว่าเราได้ทำดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนไทยเราครับและนอกจากเพลงที่คุณครูได้แต่งถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับส่วนตัวของคุณครูเองได้มีโอกาสร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9บ้างไหมครับก่อนหน้านี้ผมทำมาเพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงเมื่อปี49 2549เป็นปีที่ผมได้รับเลือกเป็นสว.แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราก็แต่งผลงานเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าทำดีเพื่อพ่อจริงๆแล้วก็เป็นเพลงอยากให้ทุกคนทำดีเพื่อพ่อนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าในเนื้อหาสาระก็ค่อนข้างจะออกไปกระแนะกระแหน่เขานิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้วงจรบ้านเมืองเรามันเป็นวงจรเขาเรียกกันขออภัยนะครับคำนี้เขาใช้กันในภาษาการเมืองนะไม่ว่ากันหรอกเขาเรียกว่าวงจรอุบาทมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยพอเข้าไปมีการเลือกตั้งเข้าไปเสร็จก็มีการไปถอนทุนถอนอะไรเสร็จแล้วก็มีการคอร์รัปชันพอคอร์รัปชันเสร็จทหารยึดอำนาจแล้วก็ห่างหายไปไม่มีแล้วปฏิวัติมันจะพออีกสัก3ปี5ปีมีอีกแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแต่งผลงานเพลงเนี่ยเป็นเชิงติงเตือนว่าคนมีกำลังชอบสั่งงานคนมีอำนาจชอบจัดการใครทำความดีก็ขอให้ดีไปใครทำชั่วร้ายก็อยู่ได้ไม่นานรู้รักสามัคคีมาร่วมทำความดีพร้อมๆกันเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องรักพ่อก็ขอให้ทำดีเพื่อพ่ออยู่ในเพลงชื่อเพลงว่าทำดีเพื่อพ่ออันนั้นทำมาเมื่อปี49และหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ร้องเพลงของกุชลธีครับล้นเก้าเผ่าไทยก็มีโอกาสได้ร้องเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีผมมียอดรักสลักใจมีเสรีรุ่งสว่างร้องขึ้นมาเป็นเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็มาล่าสุดของครูชลธีก็แล้วเสียเป็นฟ้าร้องไห้ก็เหมือนกับเป็นนักร้องชายที่เขาเลือกมาเห็นแกพูดเองนะแกบอกว่าเลือกตัวพ่อมาเลย คือตัวนำฝ่ายชายก็ไปยืนร้องเป็นผู้ชายคนแรกหลังจากสุนทรีศิรินทราแล้วก็มีอาไปร้องแล้วก็มีแม่ผ่องมีอะไรก็ถือว่าชีวิตนี้ก็คุ้มนะได้ร้องเพลงถวายพระองค์ท่านเป็นเพลงแสดงถึงความอาลัยด้วยแล้วก็ตั้งแต่สมัยที่ทำเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็มีโอกาสได้ร้องล่าสุดไว้อาลัยพระองค์ท่านด้วยการอาลัยส่งสู่สวรรคาลัยเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ร้องสองสามเพลงด้วยกันก็ถือว่าชีวิตนี้คุ้มละคุ้มค่ะและอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการคุณอาบอกว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็คือมีโอกาสไปเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะสำหรับการขับร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกด้วยใช่ไหมคะเนี่ยก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากงานเนี้ยจัดขึ้นมาโดยสมาคมนักเพลงสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก็ปรากฏว่าอาก็เป็นอุปนายกเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วเขาก็เชิญไปเป็นกรรมการเป็นการร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าถ้วยสุดท้ายถ้วยนี้ได้รับพระราชทานมาเมื่อเดือนกันยายนแล้วพอเดือนตุลาพระองค์ก็สวรรคตก็ถ้วยนี้ถือว่าเป็นถ้วยสำคัญผมเองยังอยากจะเข้าไปร้องเลยจริงๆนะถ้าเขาไม่ให้ไปเป็นกรรมการอยากจะร้องเองด้วยเพราะเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่สุดยอดเพลงถึงแม้เราจะมีความรู้ฟังเพลงอะไรอะไรได้หมดแต่ว่าพอมาเจอเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยมันเป็นเพียงเศษธุลีของพระองค์ท่านเพลงแต่ละเพลงเนี่ยทั้งร้องเมเจอร์ไมเนอร์ทั้งมีการร้องไปแล้วไปตกกลางห้องแล้วไปเพิ่มอีกไปเพิ่มอีกมันเป็นเพลงที่คือคนฟังธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่อยู่วงการข้ามวงมากๆเนี่ยฟังไม่ออกเป็นกรรมการไม่ได้เลยเพราะคือต้องพยายามตั้งสติให้ดีๆแล้วกรรมการก็ปรากฏว่ามีผมมีคุณจินกรไกรราชอันนี้ก็ศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีกรรมการของสมาคมสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้ทำหน้าที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดครับแล้วคนก็มาเยอะมากตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบจนกระทั่ง60กว่า
แล้วก็ทุกอาชีพนักร้องอาชีพก็มาประกวดดาราทีวีมาตั้งหลายคนเพราะว่าเราก็เข้าใจไงถึงได้บอกว่าถ้าอาไม่ได้เป็นกรรมการเองเนี่ยอาก็อยากจะไปร้องประกวดด้วยอยากได้ถ้วยพระองค์ท่านรางวัลก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้วยนี้ถือว่าเป็นถ้วยสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานก็อยากได้เหลือเกินนั่งมองไปคิดอิจฉาเดี๋ยวใครชนะเลิศได้ถ้วยไปยังไงขอไปยืนถ่ายรูปด้วยแทนที่เขาจะมาขอถ่ายรูปกับเราเราขอไปถ่ายรูปกับเขาถ้วยสำคัญมากสำคัญมากเมื่อวานนี้ก็เป็นกรรมการอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆจนกระทั่งถึงเย็นแล้วก็จะนำไปออกอีกทีนึงก็ไปออกในรายการชุมทางดาวทองซึ่งก็เป็นการไปตัดสินอีกครั้งหนึ่งรอติดตามนะครับแล้วก็รอเป็นกำลังใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับพูดถึงหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนตัวคุณครูเองนะครับมีหลักคำสอนไหนไหมครับที่คุณครูนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและก็ใช้ในการดำเนินชีวิตที่จริงแล้วเนี่ยหลักสำคัญเลยที่ใช้กันทั่วโลกเลยก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันนี้ใช้ได้ทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพแล้วก็ทุกชาติทุกศาสนาคือเราพูดกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือให้ทุกคนรู้จักคำว่ารู้จักพอถ้าคนเรารู้จักพอเนี่ยมันไม่มีการฟุ้งเฟ้อไม่มีการได้แค่นี้แล้วจะอยากได้อีกอะไรเงี้ยมีร้อยล้านจะเอาพันล้านมีพันล้านจะเอาหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารู้จักพอชีวิตรู้จักพอเนี่ยทุกอย่างมันก็แม้กระทั่งการแข่งขันกันในวงการบันเทิงก็ดีเอาละเรามีชื่อเสียงแค่นี้แล้วนะตอนนี้ก็มีโอกาสได้ส่งเสริมรุ่นลูกศิษย์ลูกหาครูลูกหลานต่ออะไรงี้ก็คงจะพอละคือไม่ต้องทะเยอทะยานอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครูคิดว่าถึงยังไงก็ตามอยู่วงการมาเนี่ยเกือบ50ปีนะ46 47ปีจะเอาหลักเนี้ยเป็นหลักสำหรับคนที่เคารพนับถือที่เขาเรียกครูเรียกอาจารย์หรือแม้กระทั่งศิลปินรุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องอะไรก็ตามล่ะจะพยายามทำตัวเป็นแบบอย่างแล้วก็พอในสิ่งที่เราสมควรจะพอไม่ใช่ว่าต้องคือความหมายมันมีอ่ะพอเนี่ยหมายถึงว่าต้องพออยู่พอกินพอในความทะเยอทะยานอยากอะไรเงี้ยให้รู้จักจบแค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้จักพอเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มีความสุขมากกว่าคนที่ทั้งชีวิตไม่รู้จักพอครับนั่นก็เรียกว่าเป็นหลักธรรมที่คุณครูเนี่ยได้นำมาใช้อย่างที่คุณอุบอกนะคะก็คือคำว่าพอเพียงเนี่ยสามารถได้ใช้ในทุกๆอาชีพเลยเพียงแค่เรามีความพอเพียงเท่านั้นเองนะคะใช่แล้วนะครับและช่วงหน้านะครับคุณครูสดใสรุ่งโพธิ์ทองจะมาขับร้องเพลงเพื่อถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9โดยผลงานเพลงที่แต่งและร้องด้วยตัวของคุณครูเองนะฮะกับเพลงสิ่งดีๆที่พ่อสอนช่วงหน้าห้ามพลาดครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงผู้ชมครับถ้าต่างชาติหรือว่าคนที่ไม่รู้จักมหาราชาของเมืองไทยกษัตริย์ของเมืองไทยของเราเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายอธิบายด้วยบทเพลงนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยรักในหลวงแต่งขึ้นโดยคุณครูสดใสรุ่งโพธิ์ทองวันนี้ไทยๆครับจะได้ฟังและผู้ชมจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งดีๆที่พ่อทำคุณครูสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับลูกเพื่อล้านอยู่ดีมีกินเส
ด็จทุกถิ่นไม่ว่าภาคไหนโครงการแก้มลิงโครงการฝนหลวงแทนความห่วงใยเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงกายน้ำเสียแก้ไขด้วยชัยพัฒนาพอหรือยังทะเลาะกันพอหรือยังแตกแยกจงเกลียดจงชังต่างรวมพลังหวังเผชิญหน้าเอาเป็นเอาตายทั้งที่เป็นไทยด้วยกันและหน้าสงสารองค์พระราชาชาติศาสนาแผบลมละลายพระองค์ให้ลูกหลานไทยร่วมทำความดีรู้รักและสามัคคีเมตตาปราณีและมีน้ำใจคิดดีทำดีต้องมีสติและให้อภัยสำนึกในความเป็นไทยรวมทุกดวงใจถวายแด่พ่อสิ่งดีๆที่พ่อสอนนะครับสิ่งดีๆที่พ่อสอนค่ะเป็นนะคะเรียกว่าผลงานเพลงนี้นะคะเราได้ฟังท่อนที่เรียกว่าท่อนกลางเนี่ยพอหรือยังเนี่ยคุณอาคะมันรู้สึกจี๊ดที่หัวใจจริงๆนะคะกับท่อนนี้เชื่อไหมว่าคนไทยหลายๆคนเอาเป็นว่าทั้งหมดนั่นแหละพอฟังแล้วบอกสะใจจริงๆเขาอยากจะพูดคำนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าพูดคือก็ต้องขออภัยครับผมไม่ได้อาจหารมาแทนคนไทยทั้งประเทศหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นคำที่คนไทยเราอยากพูดเลิกทะเลาะกันเถอะยังไงก็เราก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นและยิ่งณเวลาที่ณนาทีนี้ก็เราก็รู้อยู่ว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสวรรคตเพราะฉะนั้นเลิกทะเลาะแล้วล่ะหันมาทำดีเพื่อพ่อเราเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นครับคนไทยครับก็เลยเอามาร้องตรงนี้ค่อนข้างเหมือนดุนะแต่จริงๆแล้วเป็นการวิงวอนขอความกรุณาจากคนไทยทุกๆคนครับค่ะเรียกว่าในหนึ่งเพลงนะคะสิ่งดีๆที่พ่อสอนเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ที่แบ่งเป็น4ท่อนด้วยกันนะแต่ละท่อนก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันคุณผู้ชมค่ะเรียกว่า1เพลงเนี่ยฟังแล้วได้แง่คิดต่างๆครบถ้วนจริงๆนะคะใช่นะครับเหมือนที่คุณครูได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณครูเองน้อมนำคำสอนของพ่อมาอยู่ในใจแล้วมาใช้ตลอดเวลาว่าถ้าเรารู้จักพอรู้จักแบ่งปันรู้จักให้และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะไม่เกิดการอิจฉาริษยาแตกแยกกันอย่างแน่นอนเริ่มที่ใจของตัวเองถ้าใจเรารู้จักพอและนี่คือคุณครูสดใสรุ่งโพทองวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณครับครับใช่ครับวันนี้เราจะลาไปพร้อมกันเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์เวลาเดิมครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงทางสถานีไทยทูวิชั่น61และช่อง358วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง